สวัสดีครับผมจะมาทดลองและก็แนะนำวิธีการแก้ทางคู่แข่งที่สั่งประกบมาร์เกอร์ทีมเรานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูทีมอินรัคชั่นของเชนแนลเชนแนลมาตั้งรับเต็มอัตรานะครับไม่เต็มอัตราครับตั้งรับอย่างเดียวแล้วก็ทักกิ้งฮาร์ดแล้วก็เคาน์เตอร์แท็กสวนกลับด้วยนะครับก็คือถ้าเราพลาดเชนแนลก็จะสวนกลับทันทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันถ้าตั้งรับสวนกลับผมเลือกเป็น normal นะครับไม่บุกนะครับถ้าคู่แข่งตั้งรับผมไม่บุกเลยแล้วกันอ่ะแล้วก็มาดูตัวนี้นะครับจุดสำคัญครับ marker นะครับผมกดเข้าไปดูนะครับก็จะมี2ตัวนะครับผมคือเจ้า JR กับ JJ ของทีมเชลแนมเนี่ยมาประกบหน้าต่ำของผมนะครับเบอร์40กับเบอร์7ซึ่งเดี๋ยวผมไปดู JR ก่อนว่าอยู่ฝั่งไหน JR เบอร์6โบ6คือตัวนี้นะครับอยู่ฝั่งขวาของเชลแนมนะครับก็ประกบฝั่งซ้ายของผมครับผมใช่พอประกบฝั่งซ้ายของผมตัวนี้ผมจะทำการสวอปตำแหน่งนะครับ40กับ7นะครับนี่นะครับผมสวอปตำแหน่งก็คือจะให้กองหลังของเชลแนมเนี่ยวิ่งสลับกันให้เวิร์ๆไปแล้วก็ผมจะทำการลดการยิงไกลนะครับเพราะว่าถ้าโดนประกบอย่างนี้โอกาสที่มีจังหวะสับไกลก็น้อยลงนะครับแล้วก็อันที่2คือรันวิชบอลนะครับการเลี้ยงบอลนะครับก็คือถ้าเลี้ยงบอลไปแล้วเจอ2ตัวนี้ประกบเนี่ยตามประกบเนี่ยแล้วคู่แข่งมาร์กิ้งดีเนี่ยอาจจะโดนแย่งบอลได้นะครับผมก็เลยโนไปนะครับ2ตัวเดี๋ยวผมไปดูเบอร์13มาร์กิ้ง13แท็กกิ้ง12โอเคเบอร์6มาร์กิ้ง14แท็กกิ้ง14ก็ถือว่าไม่ขี้เหร่นะครับก็ไม่ประมาทนะครับผมก็คือไม่เลี้ยงบอลนะครับยกเลิกการเลี้ยงบอลของหน้าตามไปและสุดท้ายฟีโลคือตำแหน่งอิสระนะครับผมให้2ตัวนี้วิ่งอิสระเลยนะครับก็คือจะเติมเกมบุกจะเติมเกมรับจะวิ่งสลับไปไหนมาไหนทำได้เต็มที่เลยนะครับเพื่อที่จะดึงกองหลังที่ประกบอยู่น่ะวิ่งตามไปด้วยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้ผลหรือเปล่าเริ่มครับเดี๋ยวมาดูเรตติ้งและก็การแท็กกิ้งของเจ้าเบอร์6และก็เบอร์13กันนะครับแล้วก็ดูว่าหน้าต่ำผมเล่นได้ดีไหมจบครึ่งแรกไปอย่างรวดเร็วนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับอันนี้ไวเกินอ่ะผมเปลี่ยนเป็นเกมบุกแล้วกันแล้วก็เคาน์เตอร์แอคแท็กเลยสวนมาสวนกลับไม่สวนกลับแล้วนะครับไม่สวนกลับคือเชนแนมปรับแผนใหม่นะครับเมนบีไฮบอลก็คือตั้งรับเต็มอัตราแล้วนะครับตอนนี้ตอนแรกไม่ได้ตั้งรับสุดๆนะครับตอนนี้ตั้งรับเป็นเต็มอัตราละอ่ะมาผมเปิดเกมบุกแล้วกันแล้วก็มาดูมาร์คเกอร์ซิว่าเปลี่ยนไหมเบอร์40ของผมโดน JJ ประกบของผมยืนฝั่งขวาแล้ว JJ โอเคมีการสลับตำแหน่งนิดหน่อยJJ โอเคสลับคืนครับสวอปคืนมาแล้วก็เดี๋ยวผมสั่งเจ้าศูนย์หน้าตัวเป้าประกบผู้สาประตูคู่แข่งด้วยแล้วกันก็มาลุ้นล้ำหน้ากันไปกันนะครับมาจะทำได้ไหมทำได้ครับเอาเอ็นดิกไปประกบผู้สาประตูคู่แข่งนะครับและตอนนี้เจ้า JR กับ JJ ก็เล่นดีนะครับแท็ก7แท็ก8ชนะ5แล้วก็หน้าต่ำของผมก็ทำผลงานไม่ดีนะครับก็คือดึงกองหลังออกไปได้ไม่เต็มที่นะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยน2ตัวเลยแล้วกันเปลี่ยนออก2ตัวเลยแล้วกัน
โอเคมาที่ทำได้ก็คืออ้าวกองแบ็กซ้ายเจ็บกัปตันเจ็บโอ้โหกองหลังเชลแนมนี่ตามประกบยิกยิกเลยนะครับตัวหนึ่งแท็ก11ชนะ8อีกตัวหนึ่งแท็ก16ชนะ12ตามหน้าตามผมให้วุ่นเลยนะครับโอ้โหแล้วก็ตัวสำรองผมลงไปถือว่าเล่นดีนะครับเล่นดีดึงกองหลังเชลแนมหลุดตำแหน่งไปค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็ทำได้แค่นี้นะครับชนะไป 1-0 นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับลองแก้เกมในแนวนี้ดูอาจจะได้มากกว่า1ประตูก็ได้นะครับถ้าหน้าต่ำของเราที่โดนคู่แข่งประกบอยู่ดึงคู่แข่งดึงกองหลังของคู่แข่งหลุดตำแหน่งไปนะครับก็จบไปเท่านี้นะครับในการทดลองแก้เกมถ้ามีคู่แข่งสั่งประกบนักเตะเรานะครับก็รอบหน้าจะมีเทคนิคแท็กติกหรือเรื่องราวสนุกๆอะไรมาแนะนำก็ฝากรับชมรับฟังกันด้วยนะครับขอให้สนุกการเล่นเกมนะครับสวัสดีครับ